ช่วงนี้อย่างที่เกริ่นไว้เมื่อเบรกที่แล้วนะครับว่าเห็นว่าล่าสุดเรื่องของ JVAMC ระหว่างแบมกับตัวของออมสินมีความคืบหน้าใช่ไหมคุณนายชัยเป็นไงครับคือก็มีน้องและข่าวที่ข่าวหุ้นนั่นแหละนะครับเขาไปคุยกับแหล่งข่าวมาเราถามว่าแหล่งข่าวครับแหล่งข่าวนะแหล่งข่าวนะแหล่งข่าวนะครับก็เป็นแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับดิวระหว่างตัวของธนาคารออมสินนะครับกับตัวของแบมเนี่ยแหละนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์เนี่ยแหละนะครับเขาก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาดิวต่างๆพวกเนี้ยเขาจะมีการทำเกี่ยวกับเรื่องของจอยเวนเจอร์หรือร่วมทุนอะไรกันเนี่ยเขาจะเกิดเป็นทีมปฏิบัติงานไปทั้งคุยกันนะครับผมอันนี้แหล่งข่าวจากผู้ใกล้ชิดใช่ใช่ใช่เขาที่ผ่านมาเขาคุยกันครับคุยกันไปได้เยอะละเขาบอก 80-90% แล้วล่ะ 80-90% ละนะครับก็มีการนั่งคุยกันนะครับว่าจะร่วมทุนกันแบบไหนอย่างไรสัดส่วนอะไรต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับเรียบร้อยละนะครับตรงนั้นนะเขาคุยกันละนะครับที่เหลือเนี่ยพอเขาคุยกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะนำเสนอให้กับฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารก็จะมานั่งตรวจกันบ้าน1 2 3 4มีคำถามอะไรบ้างมีข้อสุดไขอะไรบ้างนะครับหากมีข้อสงสัยหรือมีอะไรต่างๆที่ดูแล้วมันยังติดค้างหรือว่าจะต้องไปคุยเพิ่มเติมเขาก็จะบอกว่าให้ทีมไปคุยตรงนี้เพิ่มเติมดูสินะครับผมนะครับแต่ตอนนี้เห็นว่าก็คุยกันละได้ละได้ไปเยอะละนะครับผมแล้วก็แต่กระบวนการทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่เกินกลางเดือนเมษายนเพราะกลางเดือนเมษายนนี้เนี่ยจะมีการประชุมบอร์ดของทั้งตัวของธนาคารออมสินแล้วก็ตัวของแบมนะครับเพื่อที่จะเคาะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันเป็นนโยบายของภาครัฐนะครับเป็นนโยบายของกระทรวงคลังอ่ะของรัฐบาลเลยอ่ะนะครับนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าตัวของธนาคารเฉพาะกิจภาครัฐเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะระบายเกี่ยวกับเรื่องของที่เสียไปให้ได้ดีนะครับเขาจะได้แบบไปช่วยเหลือประชาชนอะไรอื่นๆได้ข้อลงตัวมากขึ้นนะครับผมก็คงต้องทำให้เร็วแหละนะครับก็ประมาณกลางเดือนเมษายนนี้น่าจะมีการเคาะกระจกไปได้นะครับผมนะครับเคาะแล้วก็คาดว่าจะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยก็ภายใน2เดือนนะครับภายใน2เดือนนะครับคือตัวแบมเองเนี่ยเขามีโน้ตฮาวอยู่ละมีบุคลากรมีอะไรต่างๆนะครับส่วนออมสินเองเนี่ยเขาก็แบบมีก้อนหนี้อะไรต่างๆอยู่นะครับที่มันอาจจะเป็นหนี้เสียหรือเป็นอะไรต่างๆรวมถึงบุคลากรอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็เอามาอยู่ที่ JVMC ชื่อเนี่ยยังไม่ทราบว่าจะตั้งเป็นชื่ออะไรนะครับผมนะครับเดี๋ยวยังไม่รู้ใช่ไหมต้องติดตามกันดูนะครับแต่เรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็คุณวิทัยเองก็ยอมรับนะครับแต่คุณวิทัยเองเนี่ยเขาก็คือเขาก็บอกไม่ได้หรอกว่าผู้ร่วมทุนเขาคือใครนะครับผมผู้ร่วมทุนเขาคือใครนะครับก็เข้าใจแหละนะครับเพราะว่าดีลมันยังไม่ได้ลงตัว 100% น่ะนะครับผมมันก็ยังคงเปิดเผยไม่ได้แล้วก็เข้าใจว่าคู่พาร์ทเนอร์เนี่ยนะเขาผู้พัฒนาธุรกิจเนี่ยเขาก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับผมบางทีไปพูดไปทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไปส่งผลต่อราคาหุ้นอะไรต่างๆนะครับแต่เขาก็ยอมรับว่าภายในประมาณสักเดือนกว่าเนี่ยไม่เกิน2เดือนเนี่ยก็จะเห็นความชัดเจนละนะครับแล้วก็การจัดตั้งการอะไรต่างๆพวกนี้ก็คงจะเร็วที่สุดแหละนะครับผมก็ไม่มีเพิ่มเติมด้วยทีนี้อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เองเนี่ยทำไมอย่างแซมแต่บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทอย่างเงี้ยใช่ไหมทำไมไม่ได้เจรจาตรงนู้นหรออะไรประมาณนี้แหละคือเนื่องจากว่าต้องยอมรับนะครับว่าแบมเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าแซมเยอะมาก SAM นะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทใช่ครับคือใหญ่กว่าค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับผมแล้วก็เขามีสาขามีบุคลากรมีอะไรต่างๆที่ค่อนข้างจริงๆมีความพร้อมมากกว่าดังนั้นเองเนี่ยเมื่อเป็นนโยบายภาครัฐเองเนี่ยคืออมสินเองเนี่ยเขาคงต้องแบบยังไงฉันก็ต้องผนึกกับแบมเอาไว้ก่อนแหละนะครับผมอันนี้คู่แรกนะคู่แรกย้ำอีกครั้งนึงนะครับแบมเองเนี่ยก็ยังคงถือหุ้นใหญ่โดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินอยู่นะไอ้กองทุนฟื้นฟูนี่ถือหุ้นใหญ่อีกแบงค์นึงปะของธนาคารกรุงไทยใช่ไหมกรุงไทยเอ๊ะอย่างนี้เป็นไปได้ไหมกรุงไทยจะมาแจมด้วยคือเท่าที่ผมทราบเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเคยมีข่าวว่าเอ๊ะเขาไปเจรจากับกรุงไทยกับ TTB หรือธนาคารไทยธนชาตดูหรือเปล่าแต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสองแห่งเนี้ยอาจจะไม่ใช่ละไม่ใช่ละแต่มีอีก2แบงค์พาณิชย์ที่คุยอยู่แบงค์พาณิชย์2แบงค์พาณิชย์ที่ไม่เกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูถือเลยนะไม่เกี่ยวจะเป็นแบงค์ไหนผมตัดกสิกรไปได้ไหมกสิกรก็จับกับเจมาร์ไปแล้วใช่ตัดกสิกรไทยเอ๊ะ
ถ้าอย่างนั้นแบงค์พาณิชย์BBL ไหมไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเนี่ยก็มีนอกจากอมสินแล้วเนี่ยเขาก็แจกจ่ายกับอีก2แบงก์พาณิชย์อยู่จะเป็นตัว B อีกตัวแล้วเพราะ BBM แล้วจะเป็น BBL ได้หรือเปล่าไม่รู้นะแน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยตัดกสิกรไทยแล้วก็ถ้าดูจากที่ทิศทางของ KTB ก็ตัดไปก่อนใช่ครับ TTB ก็อาจจะตัดไปนี่ก็อาจจะตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ในมุมของคุณวิทัยบอกว่าโอเคละเจรจาอยู่แต่บอกไม่ได้เช่นเดียวกับทางแบมเหมือนกันนะคุณทัศชัยครับทางผู้บริหารของแบมเนี่ยคุณวีระเวศสิริชาติชัยเนี่ยครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแบมก็บอกว่าความคืบหน้าการตั้ง JVMC เนี่ยหลังจากที่แบงก์ชาติออกประกาศออกมาเนี่ยทำให้แบมเนี่ยสามารถทำ JV กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและสถาบันการเงินพิเศษได้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาการทำ JVMC กับธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐพร้อมเร่งผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ได้เร็วที่สุดอันนี้ก็ยังไม่บอกว่าใครใช่ใช่ใช่แต่ตามข่าวก็คืออมสินก่อนเลยใช่ใช่อมสินนี่แหละครับนะก็ดำผมรอดูนะครับว่าจะชัดเจนเมื่อไหร่คือเอาง่ายๆคือผมว่าที่คุณนายชัยบอกว่าเมษาเนี่ยต้องดูว่าก่อนเมษาไหมเพราะว่าเราหยุดตั้งแต่วันที่12ใช่ไหมฮะ12 13 14 15ไปถึงนู่นนะ16มันผมว่าถ้าดูมันต้องก่อนสงกรานต์ไหมผมว่าอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะอาจจะเร็วกว่าใช่ไหมเพราะว่าผมดูแล้วแบบระยะหลังเองนะคือคุณเศรษฐาเนี่ยเขาก็แบบโอ้โหคือทุกอย่างต้องเร็วก็ดีแล้วคุณจุลพันธ์เองเนี่ยนะครับที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็หลังๆเองอย่างแบบมันอยู่หน้าจออยู่บนพื้นที่ข่าวมากขึ้นเลยนะนะครับผมบนะครับก็คงพยายามเร่งให้ถึงที่สุดแหละอย่าลืมมันเป็นนโยบายนะใช่มันเป็นนโยบายเป็นนโยบายนะครับต้องเร็วนะครับอันนี้ก็ในส่วนของธนาคารไอ้ขอค่อยฮะเรื่องของ JVMC นะครับเดี๋ยวลองติดตามดูว่าจะมีคู่อื่นด้วยหรือเปล่านอกเหนือจากแบมกับออมสินนะครับ